ตอนนี้ก็เป็นเวลา 7:20 แล้วเด้ค่ะซินก็จะมีคัพเค้กถ้าบอกโอเคเนาะแล้วก็จะมีกาแฟดำกินน้ำก็นอกตัวเสาตัวกินน้ำได้ดอกไม้ก็เพิ่มความสดใสค่ะมื้อนี้เซนก็จะมีกิจกรรมนะคะคือว่าเซนจะปลูกสะระแหน่ตอนแรกเซนพอมันจะเป็นก้อนน้อยๆเนาะแต่เซนจะขยายเป็นกระถางใหญ่ค่ะแล้วเซนก็ซักผ้าค่ะเซนจะซักผ้าช่วงเวลา 8:00 นนะคะเนาะจะได้ตากผักก็จะได้แห้งจะได้เก็บเสื้อผ้าไว้นะฮอนสักสุดคือจังน้ำซุปออกก่อนนะคะสักฟอกเลยหนึ่งฝาคอมฟอกเสร็จแล้วเมื่อคืนกุหลาบเอามาไว้ขังในเด้อค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาออกไปขังนอกเพราะว่ากลัวมันติดลบนะคะย่านมันมาไหวนะจ๊ะเดี๋ยวจะเอาออกไปไหวข้างนอกก่อนนะจ๊ะโอ้โอเคเลยจ้ะเห็นบ่โอเคมาตั้งไว้แล้วอากาศเย็นค่ะแต่บ่ฮู้ว่าจักองศานะคะตอนนี้อากาศเย็นมากๆเลยแต่บ่ฮู้จักว่าจักองศาอันนี้ไอ้ต้นมอดด้วยจ้ะสิเอามาตั้งแต่เดือนที่แล้วตากไว้เดี๋ยวเอาไปกลุ่นๆมันดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสิใส่ดินค่ะนี่จ้ะอันนี้มันก็จะเป็นกระถางเก่าด้วยจ้ะเอามาประยุกต์เอากระถางเก่าทั้งหมดเลยก็มีค่ะเดี๋ยวสิจะตัดออกด้วยค่ะซาลาเนียตัดออกให้มันนี่ค่ะสินพันธ์มันมาจากไหนมาจ้ะสินก็ไปซื้อต้นไอ้ไปซื้อไอ้ต้นน้ำมันค่ะมากินไปซื้อยอดนะคะตามร้านนี่สิค่ะแล้วก็มาฝากมาปัดช้ำใส่บ่ต้องนั่งเหี่ยวจนแต่เหี่ยวมันก็บ่เหนียวจ้ะเดี๋ยวสินจะเอาออกก่อนเนาะโอเคอันนี้ก็ใส่ประโยชน์ต่อไปได้เลยจ้ะก่อนมันก็จะเหลือประมาณสองนี่ค่ะมันก็จะมีอยู่หาหลุมหกหลุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซึ่งก็แค่ใส่ฟุ้นลงไปใส่ดินลงไปใส่ดินลงไป
สินมาจากกันดึงออกมาเลยค่ะนี่ค่ะดึงออกมาแล้วมันก็จะประมาณนี้อากาศอยู่นี่ข้างนอกเย็นด้วยค่ะแต่ว่าจริงจะโอ้เพิ่นไปไหนถังไหนก่อนอัพเพิ่นไปไหนถังไหนเหมือนเป็นทรายเลยอ่ะรอบ่มีไอ้ฟอสซี่นะจ๊ะแต่ว่าสินจะคอยเปิดน้ำเอาจ๊ะจะเปิดน้ำบ่พอแล้วเนี่ยว่ะแล้วค่อยๆให้เขาซึมเข้าไปค่ะหมดสินแล้วค่ะแต่สินจะเอาไว้อยู่บริเวณของครัวก่อนนะจ๊ะเอาออกข้างนอกว่าท่านนี่ได้จ้ะเดี๋ยวเอาออกช่วงไปแหละหน้าร้อนเปล่าจ้ะก็เอาออกกินได้ตลอดจ้ะแต่ละมือก็ประมาณนี้ล่ะจ้ะแต่ว่ามือนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอ่านหนังสือต่อค่ะแล้วก็ไปศึกษาหนังสือพิมพ์ต่อค่ะแต่ว่าอ่านหูเรื่องบ่หูเรื่องค่ะแต่ว่าก็เสมือนแบบว่าไปหาคำศัพท์เพิ่มเติมอ่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพอกันได้จ้า